สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมกุ้งครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง Money Hero นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับเราจะมาพบกันในรายการ Viet Stock Update นะครับรายการที่จะพาเพื่อนๆไปอัปเดตผลประกอบการของหุ้นในประเทศเวียดนามกันครับ EP นี้ผมพาเพื่อนๆมาอัปเดตผลประกอบการครึ่งปีของหุ้น Mobile World Group FPT และก็ตัว TNHไทยเงียน International Hospital George Stock Company นะครับเราเริ่มกันเลยที่ตัว Mobile World Investment Corporation นะครับสำหรับตัว Mobile World Group นี่นะครับเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกหลากหลายเช่นโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและสินค้าประเภทพวกอุปโภคบริโภคนะครับอาหารสดรวมไปถึงร้านขายยาด้วยครับโดยการจำหน่ายสินค้าเนี่ยจะจำหน่ายผ่านหน้าร้านสาขาและก็ผ่านระบบออนไลน์นะครับปัจจุบันเนี่ย market cap อยู่ที่ประมาณ 115,987 ล้านบาทมาดูจำนวนร้านสาขาของแต่ละร้านอัปเดตกันบ้างครับตัว TGDD นะครับร้านขายมือถือเนี่ยเทอร์เยอร์อีดองอยู่ที่ 1,180 สาขานะครับโดยในนั้นเนี่ยจะนับรวม100สาขาเนี่ยเป็นร้านท็อปโซนเป็นร้านที่จำหน่ายตัวผลิตภัณฑ์ของ Apple เป็นหลักเดียนเมซันนะครับร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 2,289 สาขานับรวมตัวเดียนเมซันมินิสโตร์ด้วย 1,034 สาขาครับบักหัวซานเป็นร้านสะดวกซื้อเนาะที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็รวมไปถึงอาหารสดด้วยมีจำนวนปัจจุบัน 1,706 สาขาครับร้านยาอันคังฟาร์มาซีอยู่ที่537สาขาเอวาคิดร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็กนะครับอยู่ที่66สาขาส่วนร้านเอวาอื่นๆเนี่ยนะครับปัจจุบันปิดไปหมดแล้วนะครับมาดูผลประกอบการเดี๋ยวอัปเดตสำหรับ3เดือนแรกกันก่อนนะครับตัวรายได้สุทธิเนี่ยนะครับทำรายได้ลดลงไปจาก 36,487 พันล้านดองนะครับลดลงเหลือ 2,699 พันล้านดองถ้าคิดเป็นเงินบาทเนี่ยนะครับก็จาก 52,000 ล้านลดลงเหลือ 39,229 ล้านบาทตรงนี้เนี่ยในส่วนของรายได้สุทธิเนี่ยลดลง 26% กำไรสุทธิในไตรมาสแรกเนี่ยนะครับลดลง 99% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าจาก 1,444 บิลเลียนดองเหลือเพียง21บิลเลียนดองมาดูสำหรับรายได้6เดือนกันบ้างครับ6เดือนนะครับทำรายได้จากปีที่แล้วเนี่ย 7,804 บิลเลียนเวียดนามดองลดลงเหลือ 56,570 บิลเลียนเวียดนามดองคิดเป็นเงินไทยจาก 129,970 ล้านบาทลงมาเหลือ 82,270 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนหน้า 20% นะครับสัดส่วนนะครับก็จะเป็นตัวร้านขายมือถือเนี่ย 23.6% ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ 49.9% และก็เป็นร้านตัวสะดวกซื้อเนี่ยบักหัวซาน 24.2% ส่วนรายได้อื่นๆนะครับจะอยู่ที่ 2.3% ก็จะเป็นพวกร้านขายยารวมถึงธุรกิจอื่นๆของเขาด้วยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับในไตรมาสแรกเนี่ยทำรายได้สุทธิที่ 26,990 บิลเลียนเวียดนามดองคิดเป็นเงินไทยก็ 39,229 ล้านบาทส่วนในไตรมาสที่2นะครับทำรายได้ 29,580 บิลเลียนเวียดนามดองคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 42,990 ล้านบาทครับไตรมาสที่2ก็โตขึ้นมาจากไตรมาสที่1อยู่เล็กน้อยนะครับสรุปในส่วนของร้านขายมือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ6เดือนแรกเนี่ยนะครับทั้ง2เชนเนี่ยทำรายได้ไปที่ 41.5ทิลเลียนเวียดนามดองลดลงจากปีก่อนหน้า 27% เฉพาะเดือนมิถุนายนเนี่ยทั้ง2ร้านเนี่ยนะครับทำรายได้ลดลงไป 13% รายได้ในส่วนของการขายออนไลน์6เดือนของปี2023เนี่ยนะครับอยู่ที่ 7.8 ทิลเลียนเวียดนามดองเพิ่มขึ้นมา 19% นะครับในส่วนของร้านปักหัวซานหรือร้านสะดวกซื้อ6เดือนทำรายได้ไปที่ 13.6 ทิลเลียนเวียดนามดองคิดเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ 19,471 ล้านบาทนะครับโตขึ้นมา 7% year on year และก็รายได้จากการขายออนไลน์โตขึ้น 11% ถ้านับเฉพาะเดือนมิถุนายนเนี่ยบักหัวซานทำรายได้ 2.53 ทิลเลียนเวียดนามดองคิดเป็นเงินไทย 3,622 ล้านบาทโตขึ้น 9% year on year และถ้านับเฉพาะเดือนมิถุนายนเนี่ยก็โตขึ้นมา 3%สาเหตุนะครับจากการเติบโตในส่วนของรายได้และกำไรของตัวบักหัวซานเนี่ยก็มาจากการที่สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ๆได้ไม่เพียงเท่านั้นยังทำให้ลูกค้าเก่าๆเนี่ยกลับมาจับจ่ายใช้สอยได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยรายได้เฉลี่ยต่อสาขาของบักหัวซานจะอยู่ที่ 1.45 ทิลเลียนเวียดนามดองเฉพาะในเดือนมิถุนายนทั้งหมดนี้นะครับคือการอัปเดตของตัว
Mobile World ตัวต่อไปนะครับจะเป็น FPT Corporation นะครับ FPT Corporation เนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามครับทำธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นพวกซอฟต์แวร์หลังบ้านให้บริการคลาวด์และที่สำคัญครับยังรวมไปถึงสถาบันผลิตบุคลากรทาง IT ด้วยครับปัจจุบัน Market Cap อยู่ที่ประมาณ 153,456 ล้านบาทครับผลประกอบการ6เดือนของปี2023ในตัวของ FPT เนี่ยนะครับทำรายได้เติบโตจากปีก่อนหน้าจาก 19,826 บิลเลียนเวียดนามดองโตขึ้นมาเป็น 24,166 บิลเลียนเวียดนามดองครับคิดเป็นเงินไทยจาก 28,384 ล้านบาทมาเป็น 34,598 ล้านบาทในส่วนของกำไรหลังหักภาษีทำได้เติบโตจากปีก่อน 3,100 บิลเลียนเวียดนามดองมาเป็น 3,665 บิลเลียนเวียดนามดองคิดเป็นเงินไทยนะครับก็คือโตจาก 4,438 ล้านบาทในปีก่อนเพิ่มขึ้นมา 18.2% มาเป็น 5,247 ล้านบาทในปีปัจจุบันโดยผลประกอบการนี่นะครับถ้าดูในส่วนของกำไรก่อนหักภาษีเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของฝั่งเทคโนโลยีนะครับโตมา 26.3% ฝั่งของเทเลคอมมูนิเคชันเนี่ยโตมา 4.8% ที่น่าสนใจคือฝั่งของ Education และ Investment เนี่ยโตมา 35.8% เลยนะครับสถานการณ์ของบริษัทเนี่ยนะครับในส่วนของ Global IT Service เนี่ยรายได้สุทธิเนี่ยโตมา 30% คิดเป็น 11,227 บิลเลียนเวียดนามดองนะครับกำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ 1,834 บิลเลียนเวียดนามดองก็โตมา 34.6% ครับฝั่งของ Domestic IT Service เนี่ยจะถือว่าทรงๆครับในส่วนของรายได้ 2,975 บิลเลียนเวียดนามดองเนี่ยโตมา 9% กำไรก่อนหักภาษีนะครับ171บิลเลียนเวียดนามดองก็ติดลบไป 24.3% อันนี้ก็เทียบกับปีก่อนหน้านั่นเองครับ Telecommunication Service นะครับรายได้โต 10.4% อยู่ที่ 7,423 บิลเลียนเวียดนามดองกำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ 1,475 บิลเลียนเวียดนามดองโตขึ้นมา 14.5% ครับ Online Advertising นะครับทำรายได้259บิลเลียนเวียดนามดองอันนี้ติดลบนะครับ 26.1%ส่วนของกำไรอยู่ที่40บิลเลียนเวียดนามดองอันนี้ก็ลบไป 74.8% เลยนะครับและส่วนสุดท้ายครับ Education Investment แล้วก็ในส่วนของอื่นๆเนี่ยนะครับอยู่ที่ 2,281 บิลเลียนเวียดนามดองอันนี้โตขึ้นมา 63.5% เลยนะครับกำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่820บิลเลียนเวียดนามดองก็โตมา 35.8% ครับส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้ทำรายได้ค่อนข้างดีเลยนะครับรายได้ 2,000 ล้านเนี่ยทำกำไร800กว่าล้านเนี่ยน่าจะทำกำไรประมาณ 40 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้กำไรก่อนหักภาษีนะส่วนอื่นๆนะครับ FPT เนี่ยก็จะมีการเติบโตในการพยายามที่จะขยายสเกลในการให้บริการได้มากขึ้นแล้วก็ข่าวล่าสุดก็คือมีการไปจับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับตัว Amazon Web Service นะครับในส่วนของการเป็นซอฟต์แวร์ Security Partner นั่นเองการเติบโตของ FPT เนี่ยก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับพยายามจะขยายตัวเองขึ้นไปในระดับโลกเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างครับน่าสนใจไหมครับเราจะไปต่อกันในตัวสุดท้ายนะครับคือตัว TNH หรือตัวไทเงียน International Hospital Joystock Company TNH เนี่ยเป็นผู้ให้บริการโรงพยาบาลเอกชนในทางเหนือของเวียดนามนั่นเองปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการอยู่2แห่งด้วยกันนะครับจำนวนเตียงคนไข้เนี่ยก็คืออยู่ที่550เตียงคิดเป็นในส่วนของโรงพยาบาลไทเงียน International Hospital เนี่ยอยู่ที่400เตียงและก็เป็นตัวของเหยียนบิน General Hospital อีก150เตียงนะครับปัจจุบันเนี่ย TNH มี Market Cap อยู่ที่ 3,754 ล้านบาทครับในส่วนของธุรกิจนะครับธุรกิจหลักๆของบริษัทนี้นะครับจะอยู่ที่ส่วนของภาคส่วนของการให้บริการทางด้านสุขภาพเป็นหลักเลยนะครับทำรายได้ในปีก่อนหน้านี้462บิลเลียนเวียดนามดองเนี่ยมาจากฝั่งของ Healthcare เป็นหลักเลยนะฮะ 99.74%รายได้ในส่วนอื่นๆเนี่ยครับก็จะมีทางอสังหาแล้วก็รายได้อื่นๆเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นส่วนน้อยมากดังนั้นเนี่ยในภาพรวมของ TNH เนี่ยรายได้ก็จะมาจากฝั่งของการให้บริการด้านสุขภาพการตรวจรักษาสุขภาพแล้วก็การตรวจสุขภาพเป็นหลักนะครับจำนวนเตียงของคนไข้เนี่ยนะครับถ้านับตั้งแต่ปี2018มาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจะมีอยู่ที่200เตียงเพิ่มขึ้นมาตัวเหยียนบิน General Hospital อีก150เตียงมาเป็น350เตียงนะครับแล้วก็ในปี2020เนี่ยตัวไทเงียน International Hospital ก็เพิ่มขึ้นมาอีก200เตียงรวมแล้วจะมีทั้งหมด550เตียงในปี2020ตัวบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในปี2020แล้วก็เริ่มต้นเทรดในเดือนมกราคมของปี2021
จะเห็นว่าจำนวนของคนไข้เนี่ยนะครับจากปี2020 319,300 คนต่อปีเนี่ยนะครับค่อยๆเพิ่มมาเป็น 400,000 แล้วก็ 536,500 คนในปี2022หรือปีที่แล้ว CAGR บวก 30% เลยนะครับจำนวนเตียงยังคงอยู่ที่550เตียงเป็นหลักเขาบอกว่า occupancy rate ในปี2022เนี่ยอยู่ที่ 96% แล้วนะครับในจำนวนเตียงของคนไข้นะเรามาดูผลประกอบการในไตรมาสที่2ของปีนี้กันบ้างครับในส่วนของกำไรหลังหักภาษีนะครับในไตรมาสที่2ของปีนี้ทำได้ที่ 36,146 ล้านดองนะครับเทียบกับไตรมาสที่2ของปีที่แล้วเนี่ย 38,166 ล้านดองก็ตกลงมานิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเทียบ2ไตรมาสในปีนี้เนี่ยทำได้ที่ 66,600ล้านดองถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าเนี่ย 54,293 ล้านดองเนี่ยก็ใน2ไตรมาสนี้นะครับของปีนี้ทำได้ดีกว่านิดหน่อยซึ่งถ้าเรามาดูนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของกำไรหลังหักภาษีเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 60,000 อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะสำหรับใน2ไตรมาสของปีนี้แต่ว่านะครับไตรมาสที่3กับไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเนี่ยนะครับรายได้อยู่ที่ 44,175 ล้านดองกับ42,649 ล้านดองไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับแปลว่าใน2ไตรมาสที่เหลือของปีนี้นะครับถ้าอยากทำให้ดีกว่าปีที่แล้วเนี่ยต้องพยายามเพิ่มขึ้นอีกพอสมควรเลยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าในโครงการที่จะพยายามจะขยายโรงพยาบาลหรือขยายจำนวนเตียงของบริษัทนี้นะครับก็ยังมีปัญหาอยู่เล็กน้อยซึ่งอัปเดตกันล่าสุดเนี่ยนะครับในส่วนของโครงการที่จะอัปเดตตัว TNH เวียดเย็น General Hospital เนี่ยนะครับจำนวนเตียง300เตียงอันนี้เริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้แล้วนะครับเงินลงทุนอยู่ที่617บิลเลียนเวียดนามดองนะในส่วนของอันอื่นๆนะครับโรงพยาบาลที่กำลังจะก่อสร้างขึ้นนะครับในเมืองลังซอนเนี่ยนะครับ300เตียงเนี่ยใช้เงินลงทุน570บิลเลียนเวียดนามดองเนี่ยนะครับอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการรออนุมัติเซ็นอนุมัติแบบแปลนก่อสร้างนะส่วนของโรงพยาบาลสูตินรีเวชแล้วก็โรงพยาบาลตาเนี่ยอันนี้พูดถึงตั้งแต่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเนาะจำนวนเตียงเนี่ยก็ประมาณ100เตียงเท่าๆกันนะครับตอนนี้ของในโรงพยาบาลตาเนี่ยก็ยังไม่ได้ระบุชัดเจนแล้วนะครับว่าจะมีจำนวนเตียงเท่าไหร่แล้วก็มีตัวยอดเงินการลงทุนที่ต้องก่อสร้างเนี่ยเท่าไหร่แต่ทั้ง2อันเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของที่บอกว่ากำลังเจอทำเลใหม่นะฮะก็อยู่ในช่วงของการรอในการที่จะเซ็นอนุมัติแบบแผนการก่อสร้างอยู่ดีนะครับส่วนของเหยียนบิน General Hospital Phase 2นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยก็มีการเลื่อนออกไปนะครับก็เป็นการอัปเดตในส่วนของผลประกอบการแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการที่จะขยายโรงพยาบาลของตัว TNH โรงพยาบาลไทเหยียน International Hospital Joystock Company เพื่อนๆครับฟังอัปเดตมาจนถึงตอนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับกับหุ้นที่ผมอัปเดตให้เพื่อนๆฟัง Mobile World Group FPT แล้วก็ตัว TNH ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับช่อง Money Hero เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ Vietstock Update และผมก็คงต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ